ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายฆาตกรรมนักศึกษาชาวจีนที่เดินทางมาเรียนมหาวิทยาลัยในไทยนะคะอย่างที่เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปว่าตำรวจบอกว่าไปสอบสวนเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นชาวจีน3คนหลบหนีกลับจีนไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าทางการจีนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นการดำเนินคดีที่จีนเลยนะคะอัตราโทษก็สูงกว่าถึงประหารชีวิตเลยนะคะแล้วผู้ก่อเหตุก็เป็นคนจีนผู้เสียชีวิตก็เป็นคนจีนเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มสูงแบบนั้นนะคะนอกจากนี้มีหญิงชาวไทยที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นในคดีด้วยก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกันค่ะทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางการจีนจับกุมนายโจผึงเฟยอายุ24นายเฉินไซกังอายุ23นายโจเซี่ยวเฟยอายุ23ค่ะนี่ค่ะแต่ละคนเนี่ยนะคะอายุ20กว่าๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีโดยควบคุมตัวที่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนแล้วทางไทยเราก็ส่งตำรวจตม.เนี่ยเดินทางไปร่วมสอบสวนแล้วพร้อมนำข้อมูลพยานหลักฐานเนี่ยไปร่วมกันสอบสวนด้วยนะคะมีการนำรายละเอียดข้อมูลทางคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.บางแม่นางไปส่งมอบให้ทางการจีนอย่างที่เรียนไปค่ะทางผบ.ตร.เนี่ยบอกว่าเบื้องต้นมีแนวโน้มสูงที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง3คนที่จีนเลยท่านผบ.ตร.บอกว่าที่นู่นเนี่ยโทษค่อนข้างหนักถึงขั้นประหารชีวิตในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นส่วนสาเหตุที่มีการดำเนินคดีในประเทศจีนก็เนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง3คนและผู้เสียชีวิตก็เป็นชาวจีนทั้งหมดและผู้ต้องหาก็ถูกจับกุมได้ที่นั่นด้วยค่ะส่วนผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกคนที่เป็นหญิงไทยทำงานในร้านคาราโอเกะมีการดำเนินคดีที่สภ.บางแม่นางหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนและมีการแนะนำให้ไปเจอกันจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตน่าจะรู้จักกับกลุ่มชาวจีนตั้งแต่อยู่ที่จีนแล้วนะคะส่วนผู้ต้องหาคนไทยเนี่ยรู้จักกับผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง3คนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีการนัดแนะมาเจอกับผู้เสียชีวิตจนนำมาสู่เหตุดังกล่าวเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะจากการตรวจสอบประวัติกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาไทยเมื่อวันที่8มีนาคมการก่อเหตุเนี่ยน่าจะเกิดช่วงวันที่28ถึง29แล้วก็เดินทางกลับจีนเมื่อวันที่30มีนาคมนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะทั้ง3คนเนี่ยเขาเคยมีประวัติก่อคดีอะไรมาก่อนหรือเปล่าท่านผบ.ตร.บอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีประวัติการก่อเหตุอาชญากรรมในจีนมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะส่วนปัญหาที่พบว่าชาวต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมที่จะเรียกผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาพูดคุยหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็ถอดบทเรียนรวมถึงประเด็นการขอวีซ่า on arrival การอยู่ในประเทศน่าจะต้องทำให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะควบคุมตัวหรือยังท่านตอนนี้ทราบว่าถูกทางการจีนควบคุมตัวอยู่ที่เมืองเหอเป่ยนะครับซึ่งตำรวจไทยก็ใกล้จะถึงแล้วครับไปลงที่ปักกิ่งแล้วจะไปเหอเป่ยต่อนะครับทางการจีนก็ขอประสานงานข้อมูลเราก็ได้ส่งตำรวจตม.ไปนะครับซึ่งเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนนะครับซึ่งก็นำข้อมูลต่างๆไปนะครับที่เราดำเนินคดีในเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนขั้นตอนหลังจากนี้มันจะต้องดำเนินการอย่างไรฮะเกี่ยวกับผู้ต้องหาทั้ง3รายนะท่านเบื้องต้นทราบว่าน่ามีแนวโน้มสูงที่จะดำเนินคดีที่เมืองจีนซึ่งเขาทำได้ตามกฎหมายเขานะครับซึ่งโทษของเขาค่อนข้างหนักนะครับน่าจะโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นหรือแค่ความตายนะครับช่วยขยายความหน่อยครับว่าทำไมเหตุเกิดที่เมืองไทยแล้วสามารถดำเนินการที่จีนได้เป็นหลักกฎหมายที่เหมือนกับว่าคนของเขานะครับถูกดำเนินการถูกมีการทั้งเป็นฝ่ายผู้ต้องหาด้วยเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับแล้วก็ถูกจับได้ที่เมืองจีนนะครับก็เท่าที่ได้รับข้อมูลนะครับจากการสอบสวนก็คือลักษณะอาจจะมีผู้ชาวจีนได้ชอบพอกับผู้หญิงคนนี้นะครับก็มาเพื่อพยายามให้มามีอะไรด้วยกันด้วยแล้วก็ผู้หญิงก็ยังไม่ยินยอมนะครับจนเกิดเหตุขึ้นมาแต่ลักษณะที่รู้จักมาก่อนที่รู้จักในลักษณะเป็นแฟนหรือว่าคนทั่วไปแล้วทำไมมันถึงได้มีการเรียกค่าถ่ายนะท่านคือเป็นลักษณะที่มาน่าจะมีการคือรายละเอียดเนี่ยเหมือนกับว่ามาเพื่อที่จะมามีเรื่องชู้สาวด้วยนะครับเท่าที่ได้รับข้อมูลนะครับแล้วเรื่องสตังค์นะฮะที่มีการเรียกค่าถ่ายเนี่ยฮะมันเกิดจากตรงไหนนะท่านที่ไหนนะเรื่องสตังค์ที่มีการถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ลูกทางแม่ที่เมืองจีนแล้วพ่อแม่ที่เมืองจีนแล้วขอเรียกค่าถ่ายเดี๋ยวรายละเอียดทางสำนวนเดี๋ยวขออนุญาตสรุปกันอีกทีนะฮะอันนี้คือเพียงแต่ว่าตอนนี้เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเรารวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีการทำความผิดเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ได้เพียงแต่
หลักฐานบางส่วนแล้วก็หลักฐานของครูที่เราสอบสวนเป็นฝ่ายผู้หญิงนะครับคนไทยนะครับรายละเอียดของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอให้มันความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากผู้หญิงที่ไปแล้วเนี่ย